การได้เล่นเกมแบบปรับสุดที่60เฟรมเพอร์เซคถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งของเราชาวเกมเมอร์นะครับแต่ในความจริงเราอาจจะไม่ได้สามารถทำแบบนั้นได้ตลอดเพราะเกมใหม่ๆมันก็กินสเปคมากขึ้นจะให้เราตามอัปเกรดอุปกรณ์ตลอดก็ไม่ไหวอย่างล่าสุดผมก็เพิ่งซื้อ Hogwarts Legacy มาเล่นเพราะว่ามันเพิ่งลดราคาแต่คอมที่ผมใช้เนี่ยคือเก่ามากสเปคก็คือ i7 4770K RAM 16การ์ดจอ GTX 1060แบบ RAM 6GBก็ SSD ที่ยังเป็นแบบ SATA แน่นอนครับ Hogwarts Legacy นี่มันขึ้นชื่อเรื่องการกินสเปคมากๆอยู่แล้วจากที่ผมเทสที่ความละเอียด 1080p นะครับปรับทุกอย่างโลหมดภายในอาคารวิ่งราวๆ 60-70 เฟรมแต่พอออกนอกอาคารเท่านั้นแหละครับเฟรมเหลือราวๆ 50พอขึ้นบินบนฟ้าเนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ 45-50 เท่านั้นเองเห็นอะไรบางอย่างไหมครับคือเฟรมมันจะตกลงเรื่อยๆมันทำให้ขาดความต่อเนื่องแล้วก็เสียอรรถรสในการเล่นคือพอเปิด FSR ช่วยเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เฟรมมันเยอะขึ้นเท่าไหร่ครับเพราะด้วยฮาร์ดแวร์มันเก่าแล้วคือถ้าใช้ FSR ปรับไปที่ Performance หรือต่ำกว่านั้นนะครับเฟรมมันก็ลื่นขึ้นนะครับแต่ว่าภาพมันก็เละๆทำให้เสียอรรถรสในการเล่นอีกผมก็เลยเอ๊ะเอาไงดีวะก็เลยพยายามหาข้อมูลก็ไปเจอคอมเมนต์นึงนะครับเขาแนะนำให้เราลองเล่นเกมที่เฟรมประมาณ40ผมก็เลยลองปรับแล้วก็เล่นดูปรากฏว่าเฮ้ยมันก็ไม่เร็วนะที่40เฟรมเนี่ยคือถึงแม้มันจะไม่ได้ลื่นเท่า60เฟรมแต่มันก็ไม่ได้หนืดจนน่ารำคาญเหมือน30ที่สำคัญคือพอผมล็อกเฟรมไว้ที่40แล้วก็เปิด VSync มันทำให้ผมสามารถดันกราฟิกขึ้นไปได้ด้วยปรับมีเดียมนี่คือแบบเล่นได้สบายๆเลยครับ40เฟรมนิ่งๆเลยพอลองดันกราฟิกเพิ่มมาอีกหน่อยที่ไฮก็พบว่าเฟรมก็วิ่งอยู่ราวๆ30กว่าถึง40ไม่มีต่ำกว่า30เลยแต่พอลองเอาต้าเนี่ยอยู่ที่ราวๆ24ถึง30ต้นๆอันนี้ไม่โอเคเลยครับมันกระตุกผมก็เลยโอเคยึดที่ประมาณไฮไว้ก่อนแล้วผมนะครับเฟรมจาก40ลงมาเหลือสัก30ต้นๆอะไรประมาณเนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกว่ามันกระตุกมันยังมีความต่อเนื่องกันอยู่ครับไม่เหมือนจาก60ลงมาเหลือสัก40กว่า55อะไรประมาณนี้อย่างนี้รู้สึกได้ว่ามันกระตุกครับไม่ไหวจากนั้นผมก็มาไล่ไฟล์จูนที่กราฟิกบางอย่างก็ดันขึ้นอัลต้าเลยบางอย่างก็เอาดันลงเหลือแค่มีเดียมพอจากนั้นก็ลองเทสดูปรากฏว่าเฟรมก็วิ่งอยู่ราว 37-40 แบบนิ่งๆเลยครับซึ่งผลที่ได้มันทำให้ผมแฮปปี้มากเลยครับกับการเล่นเกมนี้แล้วผม Hogwarts Legacy เนี่ยเป็นเกมที่ผมตั้งใจมาเสพบรรยากาศมากกว่าที่จะเน้นแอคชั่นแบบลื่นๆก็เลยยอมรับได้ที่40เฟรมแต่ขอให้เฟรมมันนิ่งๆหน่อยแต่ถ้าเป็นเกมที่มันต้องแอคชั่นเน้นความลื่นไหลอย่างพวก Elden Ring อะไรพวกเนี้ยผมขอ60เฟรมไว้ก่อนเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดต่ำกว่านั้นมันก็จะเล่นลำบากเหมือนกันบอสตีแรงนะครับเกมนี้แป๊บๆตายแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีปัญหากับการเล่นเกมที่มันไม่ลื่นไหลแต่ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ยังไงก็ลองวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะครับ